ฮะเส้นเงินเดือนพันเท่าไหร่ครับต้องรออ่ะสิบเอ็มเลยก็ได้ครับคุยน้อยไป50Mได้ครับครับได้ฮะครับ250 50Mครับครับตามนั้นเลยครับสภาครับถ้าผมไม่มีตามถึงเนี่ยผมเอารถประมูลบอลจ่ายได้ใช่ไหมพี่กอล์ฟครับอันนี้แชร์ลมคุยกันหรือเปล่าพี่คำกันครับไม่พี่ปล่อยครับโตแล้วครับขอบคุณแม่โอ้เชดมาร์ทผมว่าการทำเขาน่าจะสภากระเป๋าอะไรครับคนเราคนเขาบอกมา200ระยะเวลาโอ้เชดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะครับผมก่อนเข้าเนื้อคลิปฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพากันไปเดือดใน Summer City กันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะติดตามกันแหละสำหรับ FC Monkey King หรือว่า Reflex นั่นเองเมื่อวานก็ตกลงเล่นกันที่100แต้มกับเงินเดือนพันอีก4 ล้านนะครับผมก็ถือว่าเดือดเลยเนาะถ้าใครดูที่สภาเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างที่แบบใช้อารมณ์ด้วยกันทั้งคู่นะครับผมจนตอนแรกเนี่ยกะจะเล่นกันถึง250ซึ่ง250เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับผมในเมืองเนี่ยยังไม่มีแก๊งไหนเล่นถึงเลยนะครับผมโชคดีที่สภาเบรกไว้ก่อนนะครับผมให้เล่นแค่ร้อยแต้มเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าเยอะนะร้อยแต้มสำหรับ Monkey King เองเนี่ยก็ก่อนหน้านี้มีประเด็นกับ Reflex ซึ่ง Reflex ไปเปิด Monkey King ก่อนนะตอนนั้นเนี่ย Monkey King เหมือนกับยังไม่พร้อมด้วยยังมีแค่30นะสล็อตยังไม่เต็ม40ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ยังหาสมาชิกเข้าแก๊งอยู่นะตอนนั้นแต่ว่าโดน Reflex เปิดไปนะครับนะผมในช่วงที่ยังไม่พร้อมจนมาครั้งนี้นะผม Monkey King พร้อมแล้วนะผมแล้วก็ได้ตัวสำคัญอย่าง Boss Q ของเรานั่นเอง Boss Q นั่นก็คือเทพสงครามฉายาเขานะจัดให้ครับสำหรับสตอรี่นี้คือต้องบอกว่าเล้ากันไปเล้ากันมาคือจะเล่นถึง250แต้มเลยนะนะตอนที่คุยที่สภานะผมแต่โดนสภาเบรกไว้ก่อนไปที่100แต้มโอเคเมื่อวานเดี๋ยวพาทุกคนไปชมไฟใหญ่ไฟแรกจากที่ผมดูเมื่อวานเขาน่าจะเล่นไฟใหญ่ไฟเดียวนะผมดูถึงประมาณก่อนรีแล้วหลังรีอ่ะเหมือนกับรีเฟกยังไม่เข้ามาด้วยช่วงหลังอ่ะไม่แน่ใจว่ามีไฟใหญ่ต่อหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะมีอ่ะนะครับก็ต้องดูวันนี้นะครับแต่เมื่อวานไฟใหญ่ไฟแรกแถวเมืองบนทางขึ้นเมืองบนนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันว่าเป็นยังไงนะผมสำหรับไฟแรกของ Monkey King และ Reflex ครับผมไปชมคลิปพร้อมกันไปมามากรุบด้านหน้ามากรุบด้านหน้ามากรุบด้านหน้าดันไป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  Reflex ดันไปดันไปดันตามกูมาดันตามกูมาดันตามกูมาชนไปเลยไม่ดีดันมา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 ดันไป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 ตายป่ะไอ้เหี้ยไอ้กาหัวแกงกาช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนตายช่วยเพื่อนอีกเฮ้ยเพื่อนรีสุดช่วยเพื่อนรีสุดช่วยเพื่อนเอาเพื่อนมาแล้วช่วยเพื่อนเพื่อนสั่งย้ายบ้านดีสั่งย้ายบ้านมาช่วยเพื่อนหาเพื่อนช่วยเพื่อนหาเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยไปไกลดีช่วยเพื่อนรีเฟกย้ายบ้านไปย้ายบ้านไปฟังเสียงกูย้ายบ้านไปรีเฟกย้ายบ้านไปเติมกลางไฟหน่อยอุ้ยไอ้เหี้ยตัวเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเอ้ยไม่บอกย้ายบ้านยิงหน่อยทำเหี้ยอะไรยิงกูอะไรมันยาวอ่อนมันจะบอกให้ชุบเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยกูอะไรพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรทำเหี้ยอะไรเหี้ยวะกลับบ้านเจ็บดีเฮ้ยมันกลับมาบ้านหน่อยปืนเอ็มเคเปลี่ยนมีดหมดไล่ปืนหน่อยไล่ปืนหน่อยไอ้เย็นเล่นกระกาดไอ้เย็นพี่กระจอกตายดิมึงแล้วน้องยัดเอาส่งไปแกส่งยังไงดีโทษไหนไหวจ้ะโทษเปียกกูช่วยเพื่อนด้วยไล่ตัวนี้หน่อยไล่ตัดเนี่ยเป็นตัวเลยแกงกาคุณคงไม่ไหวเปล่าแกงกาคุณคงไม่ไหวเปล่าไล่ดูพี่ติ๋งไอ้จ่าท้อมึงนำกินเลยไปไหนไว้เนี่ย
พราะกูอีกแล้วสิพี่เสียใจโคตรไม่ดีไปแล้วไอ้เหี้ยแกไม่เดียวไอ้จันการกัดไอ้เหี้ยโอ้ยรถไกลเกินสัตว์เอ้ยไม่มีอะไรเลยเก่งกาเก่งกาเก่งกาพี่จันไอ้คุยก็ได้ว่าจะเก่งคนคนมันก็แพ้นี่ว่าไอ้กระจกไอ้กระจกไม่เป็นไร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 มันเพิ่งไฟแรกเว้ยมันเพิ่งไฟแรกเว้ยโดนกว่านี้ว่ะไอ้เหี้ยกูบอกเลยสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโง่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราสั่งไอ้เหี้ยสั่งดิเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไฟแรกไปแล้วคร่าวๆเนาะแต่ที่ดูครับมันก็ถามว่าไฟกันนานไหมไม่นานนะไฟนี้ก็คือไฟกลางอะไฟกลางมังกี้คิงแน่นกว่านะครับแน่นกว่าแล้วก็ปืนวงนอกอะเล่นดีด้วยปืนบนรถอะเล่นดีแล้วผมไฟกลางแน่นคือต่างฝ่ายก็ต่างกักศพหลังไฟแหละนะผมรู้จักวิธีเล่นเขาเล่นคล้ายๆกันนะผมก็คือกักศพหลังไฟก็คือมากองไว้หลังไฟหลังบ้านตัวเองซึ่งการกัดศพแบบนี้มันก็ดีนะมันก็คือสามารถที่จะดูศพของอีกฝั่งเนี่ยอยู่หลังวงไฟอ่ะจะมีตัวปืนคนที่คอยคุมศพอยู่บริเวณตรงนั้นคือมันจะเป็นโซนนะครับผมเป็นโซนแต่ข้อเสียก็คือเวลาเขาทะลุหลังบ้านได้เนี่ยก็จะโดนจุ่มแล้วก็รีขึ้นมาหมดแล้วเกมมันก็อาจจะพลิกได้นะผมก็คือมันอาจจะพลิกกับกลายเป็นแพ้ได้เลยอ่ะนะครับส่วนวิธีการกัดศพอีกแบบนึงก็คือแบบกักแบบกระจายเลยก็คือไปทิ้งตามตรงนู้นตรงนี้คือมันค่อนข้างที่จะรียากเวลาอีกฝั่งนึงไปรีหาศพยากแต่ข้อเสียก็คือผมมองว่ามันจะเวลาเล่นเนี่ยมันจะกระจายมันจะไม่เป็นกรุ๊ปเป็นโซนอ่ะมันก็เล่นยากนะผมแต่เมื่อวานเขาใช้แผนที่กัดศพเหมือนกันแต่ว่าไฟกลางมังกี้คิงดีกว่าก็คือพอไฟกลางเนี่ยมังกี้คิงมันดันขึ้นมาถึงบ้านของรีเฟกเลยไงแล้วก็ไปจุบส่วนรีเฟกเองมันดันไปบ้านมังกี้คิงเนี่ยไม่ได้ละก็คือล้มไปเยอะมันเหลือไม่กี่คนที่จะไปรีพอเข้าไปรีก็โดนปิดทีละคน2คนก็แพ้ไปนะผมสำหรับไฟแรกก็โดนมังกี้คิงอุ้มประมาณ16เคสนะผมไฟแรกเดือดนะผมหน่วยงานถือว่าโอ้โหเข้มเลยนะผมไม่มีแก๊งไหนตีนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานก็ต้องดูครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงในฝั่งของรีเฟกจะแก้กลับมาได้ไหมลุงนะผมแต่ว่ารีเฟกผมมองว่าเขาก็ต้องมีดีแหละนะผมไม่งั้นก็คือไม่กล้าไปกดมาเก็ตคิงนะตอนแรกนะผมแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาเล่นถึง200ใบตอนคุยที่สภาผมว่าเขาก็น่าจะมีของพอสมควรสำหรับรีเฟกก็ต้องดูอีกทีครับวันนี้จะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับสตอรี่คู่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ